Cranky Belly เวลาคิดถึงตุ๊ดจีนเนี่ยผมจะคิดถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรมการกินต้องการ acidity ต่างๆด้วยโทเค็นเย็บการทำสาเกร้อนวางไปที่เชียงรายกันไปกันไปเอาไปแก้ไม่หลอกจะไหนโอเคคิววินแซวินนะครับวายอร่อยดีฮักบอยเองโอเคโอเคโอเคที่มีอ่ะมันจะมีเป็นเรามาต้มไก่ไหว้เจ้ากันดีกว่าข้อสำคัญก็คือว่าไก่มันต้องจมลงไปมันอาจจะมีอากาศอยู่ในช่องท้องมันอ่ะเราจมมาช้อนวางนี้ก็ได้ต้มให้น้ำเดือดพอเดือดแล้วปิดไฟแล้ววันนี้นะครับจะทำน้ำจิ้มไก่แบบสไตล์ฮ่องกงก็เป็นขิงกับน้ำมันหรือเรียกว่าน้ำมันขิงทำง่ายๆรสชาติมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเมโล่รสชาติมันชิวๆมันจะไม่จี๊ดจ๊าดเหมือนน้ำจิ้มสิงคโปร์ที่เป็นแบบพริกแดงๆแล้วก็มีน้ำส้มหรือมันจะไม่จี๊ดจ๊าดเหมือนน้ำจิ้มข้าวมันไก่บ้านเราที่มีเต้าเจี้ยวขิงพริกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจะแบบเข้าใจง่ายมันไม่พอก็เติมหอมมากเกลือด้วยเนาะคือเราจะใช้ไฟอ่อนๆเหมือนกับต้มมันต้มด้วยน้ำมันไม่ใช่ผัดนะมันจะไม่มีการเกิดสีอะไรเงี้ยไม่เอาสีน้ำตาลไม่เอาอะไรเอาแบบหอมๆตอนนี้ไก่35นาทีแล้วนะครับที่อยู่ในน้ำร้อนชัยชนะเป็นของเราเย็นเย็นเลยนี่เหมือนออกมาจากบ่อน้ำร้อนออนเซ็นแล้วก็เข้าไปแช่น้ำเย็นเลยเนี่ยน้ำเย็นหน่อยลูก10นาทีครับอีก10นาทีแยกกระดูกส่วนที่ผมชอบกินที่สุดคือสะโพกผมข้าวเลยน้ำไก่เนี่ยอร่อยมากมีความนุ่มมากเพราะไก่เนี่ยเราแทบจะไม่ได้ต้มเลยมันคือการเอาไก่เนี่ยไปแช่ไว้ในน้ำร้อนพอเดือดปุ๊บปิด
แล้วมันจะค่อยๆสุกอ่ะน้ำต้มกระดูกที่เราทำตอนแรกเสียเวลาหน่อยแต่ว่าคุ้มมากกินต้มกระดูกรสชาติน้ำต้มกระดูกนี่มันเข้าไปถึงข้างในเลยนะเข้าไปข้างในเลยกินไหมเงาอร่อยนะเอาไหม